าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:09 น.รองโฆษกรัชดาเผยรัฐบาลจัดงบสู้โควิด-19 กว่าแสนล้านจ่ายไปแล้ว 8.7 หมื่นล้านบาทสำรองอีกประมาณ 30,000 ล้านบาทในพรกเงินกู้ยืนยันมีเพียงพอขอให้มั่นใจย้ำนายกรัฐมนตรีให้คำนึงถึงเศรษฐกิจ10:23 น.ภูมิใจไทยขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมทลายข้อจำกัดให้อปท.เบิกจ่ายงบประมาณเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่ส.ส.ภูมิใจไทยอภิปรายในพ.ร.บ.งบ65 10:36 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น200บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,257.68 บาทขายออกบาทละ 28,350 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,750 บาทขายออกบาทละ 27,850 บาทล่าสุด 10:54 น.บรรยากาศปากคลองตลาดเงียบเงาแม้ผู้ค้ากลับมาเปิดขายหลังกทม.จัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโควิด-19เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup